กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Ash Echo นะครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปตัวละคร6ดาวการันตีรอบแรกเราควรเลือกใครดีที่สุดนะครับนะโดยตัวละคร6ดาวครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเมื่อเรากดกาชาในส่วนของตู้นะครับผมทั่วไปครบ30โลปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถเลือกการันตี6ดาวนะครับผมได้มา1ตัวแน่นอนว่าตัวละครที่เราเลือกครับผมควรจะต้องเป็นตัวที่เก่งแล้วก็มีความสำคัญต่อ ID เราอย่างมากเราไม่จำเป็นต้องรีบเลือกตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะกดกาชาต่อเนื่องนะครับผมเพื่อจะหาตัวละครที่เหมาะสมกับ ID มากขึ้นกว่าเดิมตรงส่วนนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครครับผมในอยากจะเลือกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราควรเลือกตัวละครตัวไหนคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับโดยอย่างแรกเลยครับนะจะขอแนะนำครับผม2ตัวละครที่ค่อนข้างจะมีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับนะก็คือ2ตัวนี้เลยครับนะรอเล่นนะครับผมกับไซรัสนะครับนะโดย2ตัวนี้ครับผมนะจะมีรูปแบบการเล่นยังไงบ้างนะครับผมนะบาทเริ่มกันเลยครับโดยตัวแรกครับผมนะเจ๊แกนะครับผมนะจะเป็นแวนการ์ดธาตุพิษนะครับโดยคุณสมบัติของธาตุพิษเนี่ยคุณต้องจัดทีมธาตุพิษอย่างเดียวนะครับย้ำนะคือคุณต้องเล่นธาตุพิษเยอะๆนะครับผมนะไม่ควรเอาเจ้แกไปยืนเดี่ยวๆในกลางวงตัวละครพวกธาตุปกติทั่วไปนะครับนะไม่งั้นจะไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ธาตุพิษต้องเล่นกับธาตุพิษอย่างเดียวนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดคุณเลือกตัวละครตัวนี้มาคุณต้องหาปาร์ตี้ที่เป็นธาตุพิษขึ้นไปนะครับผมนะอย่างน้อย 2-3 ตัวในปาร์ตี้ถึงจะเหมาะสมนะครับนะนะครับผมส่วนคุณสมบัติของธาตุพิษก็ไม่ต้องห่วงครับผมนะมันส่งเสริมด้วยกันเองแล้วซึ่งเจ้แกก็เป็นตัวจุดพิษที่ไวมากนะครับผมนะก็แนะนำเลยครับผมนะใครที่ต้องการจัดปาร์ตี้ธาตุพิษก็จัดไปได้เลยครับส่วนตัวของไซรัสนะครับผมนะตรงส่วนนี้ตัวนี้เฮียแกเป็นตัวโจมตีธาตุไฟนะครับผมนะบอกเต็มปากเลยว่าเล่นง่ายนะครับผมนะคือหลักๆเลยจะเป็นตัวลักษณะเปลี่ยนร่างนะครับผมนะแล้วก็ทําการโจมตีติดสถานะเผาไหม้ติดไปด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นง่ายตีแรงนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวใช้ธาตุไฟเอาไปผสมกับธาตุต่างๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดแล้วก็ใช้ได้ยาวอีกตัวนึงเลยนะนะสำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นอะไรขึ้นมาผมก็แนะนำตัวละครตัวนี้นะถือว่าเล่นง่ายนะเอาไปประสุกกับท่านอื่นได้อีกเยอะเลยนะและตีก็แรงด้วยนะครับนะใช้ได้เลย2ตัวนี้ครับผมค่อนข้างจะโดดเด่นพิเศษในส่วนของธาตุเริ่มต้นนะครับต่อไปนะครับผมนะจะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการผสมธาตุผมจะแนะนำทั้งหมด3ตัวละครนะครับผมนะก็คือ1ครับผมอีวาน่านะครับผมนะอันนี้เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับผมนะเป็นตัวละครโจมตีธาตุแข็งซึ่งเราครับผมว่าธาตุน้ำแข็งตัวส่วนนี้ก็เอาไปผสมครับผมกับพวกธาตุไฟนะครับผมนะจะเกิดสถานะหลอมละลายนะครับผมเป็นตัวลดเกาะหรือจะเป็นในส่วนของการผสมธาตุน้ำเพื่อให้เกิดของพื้นน้ำแข็งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอาไปผสมธาตุได้โหดมากอีกตัวหนึ่งอ่ะต่อมานะครับผมนะตัวของน้องน่ารัก โอเคครับตัวโบฟุนะครับผมนะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็หลักๆเลยจะเป็นตัวกลางพื้นที่ธาตุน้ำนะครับผมนะก็มีสกิลการโจมตีของธาตุน้ำโดยเฉพาะด้วยนะเป็นตัวที่เหมาะมากครับผมในเรื่องของใครที่ต้องการเล่นพวกอาณาเขตพื้นน้ำเป็นหลักเพราะว่าน้องแกจุดอาณาเขตพื้นน้ำได้กว้างมากๆนะครับผมแล้วก็ยังมีสกิลการโจมตีน้ำที่รุนแรงตามไปด้วยนะครับนะก็ถือว่าใครที่ต้องการแบบแอ่งน้ำเยอะๆนะครับผมนะตัวละครตัวนี้ครับผมเหมาะมากๆนะครับนะเอาไปผสมได้หลายธาตุมากเลยครับผมนะก็ได้ธาตุน้ำแบบกลางพื้นที่อาณาเขตน้ำเรียบร้อยแล้วก็สบายความน่ากลัวของตัวละครตัวนี้นะในเรื่องของการลำบากก็ต้องไปดูในส่วนของสถานที่หรือฉากครับถ้าเกิดฉากนั้นเป็นฉากที่เกี่ยวกับการแห้งแล้งน้ำมันจะเหลยไวขึ้นนะครับผมทำให้ตัวละครประเภทนี้เล่นยากนะครับนะแต่ถ้าเกิดตรงไหนเป็นที่เป็นพื้นลมหรือชื้นนะครับผมโอ้โหสบายเลยนะครับนะดังนั้นตัวละครตัวนี้ครับผมเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการเล่นในส่วนของการกลางอาณาเขตพื้นน้ำเป็นหลักนะครับต่อมานะครับผมนะเป็นการโจมตีประเภทสายฟ้านะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการโจมตีสายฟ้าระยะไกลนะครับผมนะก็ถือโอเคเป็นการโจมตีเก็บสแต็กด้วยนะก็เป็นการโจมตีไฟฟ้าแบบง่ายๆนะครับผมนะข้อดีเลยข้อดีมันตีไกลแหละหลักๆครับนะแล้วเป็นการโจมตีไฟฟ้าด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะก็แนะนำในส่วนของธาตุเนี่ยก็จะมี3ตัวนี้นะครับนี่นะต่อไปครับผมนะก็จะเป็นเกี่ยวกับธาตุไฟที่เกี่ยวกับการกลางโล่นะครับผมนะก็มีคนเดียวครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้จะเป็นในสูตรของการตั้งรับนะครับนะก็จะเป็นการกางอาณาเขตพื้นที่ไฟนะครับผมนะแล้วก็ปกป้องฐานได้ด้วยเล่นดีๆนะครับผมนะก็เอาตัวรอดได้ดีอยู่เหมือนกันนะเป็นตัวปกป้องฐานที่น่าสนใจมากนะครับอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็โล่ของเคียเจ้แกเนี่ยเวลาการเป็นอาตีปุ๊บเนี่ยจะเป็นการกางอาณาเขตพื้นที่ไฟเข้ามาด้วยแล้วถ้าเกิดตรงส่วนนี้เนี่ยมันสามารถทําการรวบมอนนะครับผมแล้วก็ทําการปิดพื้นที่ฆ่ามอนได้นะแล้วก็ปกป้องฐานก็ทําได้สามารถใช้ได้หลากหลายครับผมในเรื่องของการตั้งรับนะครับนะก็โอเคครับผมก็ไปลองดูเอาก็แล้วกันนะ
่ะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวละครจะไปต่อไปเป็นสายกายภาพนะครับผมนะก็จะมีอยู่2ตัวครับผมนะก็คือตัดตาจานด็อกเตอร์เอ็กชาวเซอร์เวียอ่ะอันนี้จะเป็นลักษณะการโจมตีประเภทพวกเกี่ยวกับทำดาเมจที่เกี่ยวกับศัตรูทางอากาศมากกว่านะเพราะว่าจะเป็นการโจมตีแบบโจมตีเป็นคอมโบครับผมก็คือโจมตีแบบสามารถต่อคอมโบได้หลายที่เหมาะสำหรับพวกศัตรูที่มาแบบเยอะๆนะครับผมตัวเล็กๆเนี่ยก็ถือว่าพี่ถังของเราก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ตรงส่วนนี้นะการอันติก็ถือว่าโอเคอยู่อันนี้ก็เป็นพวกดาเมจธรรมดานะครับผมนะเช่นเดียวกันนะสำหรับสองตัวที่ผมเฉยๆนะตรงส่วนนี้เพราะว่าเป็นดาเมจกายภาพนะครับหลักๆเลยต่อไปครับผมนะก็คือตัวฮิลอีก2ตัวนะครับผมนะจะเป็นฮิลบาเรียกับฮิลเลยนะครับผมนะอันนี้มีทั้งฮิลมีทั้งบาเรียกลางโล่นะครับผมนะอันนี้เป็นฮิลแล้วก็กลางโล่ในเวลาเดียวกันนะครับนะส่วนอันนี้นะครับผมนะจะเป็นฮิลล้วนๆนะครับนะนี่เป็นฮิลล้วนๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะ6ดาวเริ่มต้นก็จะมีให้เลือกประมาณนี้จุดที่แนะนำจริงๆไงที่ผมบอกไปนะจุดเด่นก็คือโดดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจจะมี2ตัวนี้เลยนะก็ใครที่ต้องการเล่นธาตุพิษก็ไปทางเจ้แกนะครับผมนะใครต้องการผสมธาตุก็ไปทางนี้ได้เลย2ตัวนี้ส่วนถ้าเกิดใครที่เหลือครับผมนะก็จะเป็นการผสมธาตุก็จะมี2 3ตัวให้เลือกนะครับผมนะเอาไว้ต่อยทีนึงส่วนอันนี้ก็เอาไว้ป้องกันนะครับนะอันนี้พวกสายกายภาพทั่วไปอันนี้เฉยๆอันนี้ก็พวกฮิลซัพพอร์ตก็ยังไม่แนะนำช่วงต้นเกมเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็คงต้องไปคิดดูแหละว่าเฮ้ยตัวละครตัวไหนที่มันบอกกับทีมของเรานะครับผมนะบอกเลยว่าการผสมธาตุนี่บอกเลยว่าเล่นสนุกมากนะใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แอ่งน้ำเนี่ยผมแนะนำน้องตัวนี้เลยนะครับนะดีมากนะครับใช้งานได้ดีจริงนะและถ้าเกิดมีธาตุน้ำหรือการนะเขตน้ำอยู่แล้วเนี่ยเราเล่นคู่กับน้ำแข็งครับสนุกแน่นอนนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมนะแนะนำโดยส่วนของตัวละคร6ดาวเริ่มต้นเลือกใครดีนะครับผมนะก็มีเพียงเท่านี้หากมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ